อัปเดตหน่อยครับเพราะว่าเราตกใจกันมากครับก่อนหน้านี้พี่เจมี่บูเฮอร์ครับออกมาอัดคลิประบายว่าเคยโดนใส่ร้ายพี่ตุ๊กี้เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จริงๆเขาเป็นเจ้าของแอคเคา t t ์ทิกตอกทิกตอกหนึ่งนั่นคือ,อเจ้าตัวเล่นเองปรากฏว่าการโพสต์เคลิปแรกเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกรเป็นเรื่องเราอัปเดตชีวิตไปอยู่ในอะไรยังไงแต่มีอยู่คลิปนึง พูดถึงเส้นสายพูดถึงเพื่อนสนิทพูดถึงว่าชีวิตจบลงเพราะว่ามีคนไปแฉว่าเขาขายตัวงานนี้ไปเจอเลยนะต้องถามให้เจมี่พูดเองเลยว่าไอ้ข่าวนี้เรื่องนี้มันมาแล้วเคลียร์จบลงด้วยดีแล้วหรือยังเชิญค่ะเชิญค่ะพี่เจมี่ครับ สภาพจิตใจตอนนี้กับ oh. เกิดขึ้นดีมากค่ะมีความสุขมากเลยนะสภาพจิตใจไม่มีอะไรเลยคือจะมีคุยให้ฟังถึงเรื่องที่มันผ่านมาแบบนานมากๆแล้วนะคะพอดีว่าจะมีหลายสดนะแล้วก็มีคนถามขึ้นมานะคะเจะมี่ก็เลยอธิบายไปนะไม่คิดว่ามันจะเป็นไวรัลขนาดนี้ค่ะเออนะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเรื่องมันผ่านมานานแล้วแล้วผลงานการแสดงจะมีมาเย็บเย็บให้กับแฟนแฟนไหมครับผมก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะคะรอดูความพร้อมด้วยนะเพราะตอนนี้เจมี่ก็ทํางานหลายอย่างมากนะคะมีพรีเซนเตอร์ด้วยมีไลฟ์โค้ชของเจงมี่ด้วยนะคะแต่ก็ยินดีร่วมง,งานกับทุกท่านนะคะในเ,เร็ววันนี้ถ้ามีโอกาสได้กลับมารับงานแสดงครั้งอยากจะเล่นเป็นบทอะไรครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดีกว่าแล้วแต่คนดูอยากเห็นเราในจุดไหนมากกว่าค่ะ การแสดงของพี่เขาติดตาตึงใจและเป็นผลงานที่ดีมากๆในเรื่องราวของการถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงเชื่อเสมอว่าการกลับมาครั้งนี้ผู้จัดหลายท่านน่าจะให้ให้ความสําคัญคให้ความเห็นแล้วก็ให้ความเห็นใจเอาเธอกลับมาเล่นละครอีกแน่นอนนี่คือนางารเบอร์ท็อปๆนะเบอร์ท็อปๆเลยนะ,อะรอติดตามผลงานพี่เจมี่นะครับ